พบกันเช่นเคยนะครับวันอาทิตย์เช้าๆ 8:30 นแบบนี้กับรายการยอดเชฟไทยครับสัปดาห์นี้เราจะเลือกซี่โครงหมูครับเป็นแม่งานเราก็จะเคี่ยวแบบนี้ท่านผู้ชมครับให้เขานุ่มโอ้พลาดเลยผมใส่ผักกาดก่อนครับท่านผู้ชมครับผักกาดดองเราถ้าท่านผู้ชมยังไม่ได้ทานอย่าเพิ่งใส่ผักกาดทิ้งนะครับเราจะทานแล้วเราก็ใส่ผักกาดลงไปควันออกมาแล้วนี่ใช้ได้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับต้มซี่โครงหมูผักกาดดองแล้วผักกาดทิ้งครับเมนูที่2ยังอยู่กับซี่โครงหมูครับต้มข่าซี่โครงหมูกับหัวปีครับใส่ทั้งเปลือกลงไปเลยครับจะได้ช่วยให้หัวปีแล้วที่หั่นไม่ดำเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนใส่หัวปีลงไปครับเห็ดฟางครับผมจะใส่ข่าใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงไปเลยด้วยครับสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับผมมีกะทิเสิร์ฟแล้วครับสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์ที่1 มีนาคมเวลา 8:30 น.ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32